ในช่วงปลายศตวรรษที่16มิชชันนารีชาวโปรตุเกสอันโตนิโอเดมักดาเลนาได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสำรวจพื้นที่ป่าลึกภายในของกัมพูชาพวกเขาเดินทางผ่านความร้อนระอุของป่าถูกรายล้อมไปด้วยต้นกล้วยที่พลิ้วไหวและเสียงจักจั่นที่ส่งเสียงดังมักคุเทศชาวกัมพูชาบอกพวกเขาว่าซากปรักหักพังของเมืองใหญ่อยู่ที่ไหนสักแห่งในป่าแห่งนี้แต่พวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่รอคอยพวกเขานั้นมีขนาดและความยิ่งใหญ่เพียงใดจากบันทึกการเดินทางของมักดาเลนาเล่าว่าเขาเห็นเกี่ยวกับซากปรักหักพังที่แผ่กิ่งก้านสาขาเหล่านี้ในป่าลึกเมืองนี้เป็นจัตุรัสที่มีประตูหลัก4ประตูซึ่งประตูทางเข้าแต่ละบานถูกแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามมันสมบูรณ์แบบจนดูราวกับถูกสร้างขึ้นจากหินก้อนเดียวใจกลางเมืองมีวิหารที่น่าอัศจรรย์ซึ่งทำให้เหล่ามิชชันนารีต่างประหลาดใจอย่างมากเมืองนี้ยิ่งใหญ่และอลังการยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดที่พวกเขาเคยเห็นในยุโรปในวิหารมีต้นไทรใหญ่เป็นไม้เลื้อยมีเถาวัลย์เลื้อยอยู่เหนือซากปรักหักพังเมืองนี้ดูเหมือนร้างไปโดยสิ้นเชิงและที่นั่นมีเพียงพระภิกษุเท่านั้นที่ยังคงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนี้คือวิหารมีโครงสร้างที่พิเศษจนไม่สามารถอธิบายด้วยปากกาได้มันไม่เหมือนอาคารอื่นใดในโลกมีหอคอยและการตกแต่งผนังที่เต็มไปด้วยเรื่องราวชาวโปรตุเกสประหลาดใจกับสถานที่นี้อย่างมากจึงถามคำถามมากมายกับมักคุเทศว่าใครเป็นผู้สร้างสถานที่แห่งนี้พวกเขาสร้างผลงานอัจฉริยะทางสถาปัตยกรรมจำนวนมหาศาลเช่นนี้ได้อย่างไรและทำไมหลังจากที่พวกเขาสร้างเสร็จแล้วจึงทิ้งพวกมันไว้เบื้องหลังแต่มักคุเทศไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้อย่างชัดเจนพวกเขาพูดแต่สิ่งที่พ่อแม่ถ่ายทอดมาให้เท่านั้นว่าอาคารหินขนาดใหญ่เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นที่นี่เป็นเวลาหลายศตวรรษโดยกษัตริย์มากกว่า20พระองค์ชาวโปรตุเกสถามต่อว่ามหานครอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ชื่อว่าอะไรแต่มักคุเทศก็ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เช่นกันพวกเขาใช้เพียงคำเดียวในการอธิบายซึ่งเป็นภาษาเก่าแก่ของกัมพูชาที่หมายถึงเมืองเท่านั้นและต่อมาได้กลายมาเป็นชื่อที่ใช้เรียกซากปรักหักพังเหล่านี้ว่าอังกอร์หรือนครวัดลึกเข้าไปในป่าของจังหวัดเสียมราชประเทศกัมพูชามีเมืองหินโบราณที่ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้านี่คือสถานที่ลึกลับที่แผ่กิ่งก้านสาขาของอุทยานโบราณคดีอังกอร์ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศและอยู่ห่างจากเมืองเสียมราชเพียง6กิโลเมตรนครวัดที่ซับซ้อนในกัมพูชาอาจเป็นโบราณสถานที่น่าอัศจรรย์ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ประกอบด้วยหินหลายล้านก้อนที่แกะสลักอย่างประณีตที่วางซ้อนกันเป็นวัดระเบียงและหอศิลป์ที่งดงามเมืองหลวงต่างๆของจักรวรรดิเขมรได้เจริญรุ่งเรืองที่นี่ตั้งแต่ศตวรรษที่9ถึงศตวรรษที่15ที่ทอดยาวตั้งแต่เมียนมาไปจนถึงเวียดนามรวมถึงพื้นที่ป่าและชานเมืองที่เพิ่งค้นพบสำหรับการเปรียบเทียบขนาดแล้วนครวัดครอบคลุมพื้นที่3เท่าของนครวาติกันและประกอบด้วยบล็อกมากกว่า4เท่าของมหาพีระมิดแห่งกิซ่าจึงไม่น่าแปลกใจที่หอคอยดอกบัวตูมที่มีชื่อเสียงของนครวัดจึงประดับบนผืนธงชาติกัมพูชาแต่ถึงกระนั้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20ส่วนใหญ่การสำรวจสถานที่ทั้งหมดโดยผู้หวังจะไขปริศนาของนครโบราณแห่งนี้ถูกจำกัดหรือป้องกันโดยสิ้นเชิงเนื่องจากความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศจนกระทั่งศตวรรษที่21และแล้วการวิจัยขนาดใหญ่ได้กลับมาดำเนินการอีกครั้งสิ่งที่เริ่มปรากฏขึ้นคือความลึกลับที่เกินกว่าใครจะคาดคิดย้อนไปปี1860อองรีมูโอนักสำรวจชาวฝรั่งเศสได้เดินทางผ่านพื้นที่ภายในของกัมพูชาเขาเก็บตัวอย่างและบันทึกข้อสังเกตต่างๆซึ่งแทบไม่รู้จักในโลกตะวันตกอยู่มาวันหนึ่งมูโอสังเกตเห็นผีเสื้อหายากเขาเริ่มไล่ตามมันโดยไม่ทันสังเกตด้วยความตื่นเต้นว่าการไล่ตามกำลังพาเขาเข้าไปในป่าลึกขึ้นเรื่อยๆด้วยความตื่นตระหนกเขาเริ่มใช้มีดตัดเถาวัลย์และใบไม้ที่รกเพื่อหาทางกลับทันใดนั้นป่าที่รกก็เปิดออกเพื่อเผยให้เห็นที่โล่งอีกครั้ง
และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดที่เขาเคยเห็นมาคือโครงสร้างหินขนาดใหญ่ทอดยาวไปทุกทิศทุกทางและสูงเสียดฟ้าเบื้องหน้าเขาคือนครวัดที่สาบสูญไปนานที่เต็มไปด้วยเถาวัลย์รกร้างมานานเท่าไหร่ไม่รู้นี่คือเรื่องราวที่เล่าขานของนักสำรวจที่บังเอิญไปพบซากปรักหักพังอันยิ่งใหญ่ของนครวัดขณะที่มูโอไปเยือนนครวัดในปี1860สถานที่แห่งนี้ก็ไม่ได้สูญหายไปนานแม้ว่าจะถูกทิ้งร้างมานานหลายศตวรรษแต่ก็เป็นที่รู้จักของชาวบ้านและยังคงใช้เป็นครั้งคราวโดยชาวประมงหรือชาวนาและพระสงฆ์อีกด้วยเมื่อนักโบราณคดีหลั่งไหลมาที่นครวัดแห่งนี้ในช่วงปลายศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20พวกเขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่นั้นไม่น้อยไปกว่าศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนครวัดเป็นมากกว่าแค่หอคอยดอกบัวตูมซึ่งสูง60เมตรเหนือภูมิทัศน์โดยรอบครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่สถานที่แห่งนี้มีระบบเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเทียมขนาดมหึมาที่คอยควบคุมแม่น้ำและน้ำฝนเพื่อดับความกระหายของผู้อยู่อาศัยประมาณ 750,000 คนในเมืองก่อนยุคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในวิหารแห่งนี้มีวัดขนาดเล็กจำนวนมากข้างระเบียงรูปไม้กางเขนและเฉลียงที่เชื่อมต่อกับเสาและรูปปั้นขนาดใหญ่ล้วนถูกปกคลุมด้วยหินแกะสลักอันน่าทึ่งที่แสดงเรื่องราวของตำนานฮินดูการพิชิตอาณาจักรและโลกธรรมชาติเมื่อรวมกันแล้วโบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นจากหินมากกว่า10ล้านก้อนซึ่งแต่ละก้อนมีน้ำหนักมากถึง 1.5 ตันนำมาจากเมืองหินซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว40กิโลเมตรยิ่งนักวิจัยค้นหามากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งพบรายละเอียดที่น่าทึ่งมากขึ้นรวมถึงระดับความเข้าใจทางสถาปัตยกรรมขั้นสูงที่น่าประหลาดใจซึ่งทำให้นครวัดคงอยู่มาหลายศตวรรษคูน้ำขนาดมหึมาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งกีดขวางที่ปกป้องอาคารเท่านั้นแต่เป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดแรงกดที่ดันออกมาจากการสะสมตัวของหินจำนวนมหาศาลหากไม่มีคูน้ำแห่งนี้แล้วนครวัดคงพังทลายลงเมื่อหลายปีก่อนนอกจากนี้ในพื้นที่ป่าที่สร้างนครวัดพื้นดินจะพองตัวและหดตัวทุกปีในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูแล้งเพื่อต่อสู้กับสิ่งนี้ผู้สร้างนครวัดได้ผันน้ำเพื่อเปลี่ยนตารางน้ำใต้ดินและองค์ประกอบของดินเพื่อป้องกันไม่ให้จมลงภายใต้น้ำหนักของมันเองดังนั้นนครวัดจึงจะลอยได้อย่างมีประสิทธิภาพบนรากฐานที่เปลี่ยนแปลงและยืนหยัดอยู่ได้นานหลายศตวรรษในช่วงเวลาเดียวกันขณะที่นักวิจัยกำลังค้นพบลักษณะอันน่าทึ่งของนครวัดพวกเขากำลังทำงานเพื่อสร้างประวัติศาสตร์โดยใช้การหาอายุคาร์บอนการวิเคราะห์ทางโบราณคดีและการทบทวนเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่หายากของพื้นที่พวกเขาชี้ไปที่อาณาจักรขอมซึ่งถือกำเนิดขึ้นในศตวรรษที่9ในกัมพูชาและเติบโตขึ้นในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาจนกลายเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจมากที่สุดในภูมิภาคนี้นักวิจัยกล่าวว่านครวัดสร้างขึ้นโดยกษัตริย์เขมรสุริยะวรมันที่2ระหว่างปี1113ถึงปี1150โดยเป็นวัดฮินดูที่อุทิศให้กับพระวิษณุจากจุดนั้นนครวัดทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงทั้งทางร่างกายและจิตใจของชาวเขมรซึ่งเป็นหัวใจของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่จนกระทั่งค่อยๆล่มสลายลงด้วยเหตุผลหลายประการและสถานที่นี้ถูกทิ้งร้างทิ้งให้นครวัดถูกกลืนกินอย่างช้าๆในป่าจนกระทั่งการมาเยือนขององรีมูโอนำนักโบราณคดีของโลกมาถึงหน้าประตูบ้านเมื่อรวบรวมคำอธิบายอย่างเป็นทางการนี้มีหลายคนที่แสดงความสงสัยบางคนสงสัยว่าชาวเขมรสร้างนครวัดในเวลาเพียง37ปีได้อย่างไรตามที่นักวิจัยเสนอโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในขณะที่ประเทศมหาอำนาจของยุโรปใช้เวลาหลายศตวรรษในการสร้างมหาวิหารที่มีชื่อเสียงของตนประมาณการหนึ่งสรุปได้ว่าหากชาวเขมรทำงานตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกทุกวันเป็นเวลา37ปีพวกเขาจะต้องขุดเหมืองหินทั้งขนส่งตัดและวางหิน1ตันทุกๆนาทีโดยไม่ขาดสายเป็นเวลา37ปีจึงจะเสร็จงาน
สำหรับหลายๆคนแล้วสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้อย่างชัดเจนถ้านครวัดถูกสร้างขึ้นโดยอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หลายกิโลเมตรและคงอำนาจมาหลายศตวรรษหลังจากสร้างมันขึ้นมาแล้วทำไมมันจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะในภูมิภาคนี้ทั้งในด้านการออกแบบและขนาดหากอาณาจักรขอมเป็นผู้สร้างนครวัดจริงพวกเขาจะไม่ลอกเลียนแบบการออกแบบที่อื่นๆซึ่งอยู่ในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาหรือไม่เพราะทั่วกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะเหมือนนครวัดแม้แต่น้อยนอกจากนี้ไม่มีอะไรอื่นในภูมิภาคนี้เทียบได้กับขนาดของนครวัดแล้วผู้ปกครองเขมรหลังจากพระเจ้าสุริยวรมันที่2จะไม่สร้างกลุ่มอาคารที่ใหญ่โตและซับซ้อนกว่านี้เพื่อสร้างอำนาจของตนเองหรือไม่ในช่วงกลางศตวรรษที่20นักวิทยาศาสตร์กระแสหลักได้ประกาศปิดการสำรวจนี้และได้ข้อสรุปว่านครวัดเป็นวัดที่งดงามที่สร้างขึ้นโดยอาณาจักรขอมในช่วงเวลา37ปีหรือราว900ปีก่อนแต่สำหรับคนอื่นๆความลึกลับนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นจนกระทั่งในศตวรรษที่21เป็นเวลากว่า150ปีหลังจากที่องรีมูโอได้กระตุ้นความสนใจอย่างกว้างขวางในนครวัดในที่สุดความลึกซึ้งที่แท้จริงของความลึกลับนี้ก็จะถูกเปิดเผยนับตั้งแต่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอาณาจักรขอมและนครวัดที่ลึกลับแห่งนี้นักวิจัยได้พยายามเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาณาจักรและอารยธรรมที่สนับสนุนแต่เป็นเวลาหลายทศวรรษที่พวกเขาแทบจะไม่มีความคืบหน้าปัญหาคือบริเวณรอบๆนครวัดนั้นห่างไกลและปกคลุมด้วยป่าทึบทำให้งานโบราณคดีภาคพื้นดินลำบากมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นบันทึกทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่แทบไม่มีอยู่จริงเนื่องจากความขัดแย้งหลายศตวรรษได้ทำลายเอกสารสำคัญและสภาพอากาศร้อนชื้นทำให้วัสดุที่ใช้เขียนบันทึกเสื่อมโทรมมานานแต่ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปในปี2012ต้องขอบคุณนักโบราณคดีดาเมียนอีแวนและโรแลนด์เฟลเชอร์ในปีนั้นชายทั้งสองเป็นผู้นำโครงการที่จะใช้การสแกนทางอากาศขั้นสูงประเภทหนึ่งที่เรียกว่าการสแกนลิดาเพื่อยิงเลเซอร์พันนับล้านที่ป่าด้านล่างจากนั้นเซ็นเซอร์ในเฮลิคอปเตอร์จะจับแสงสะท้อนของเลเซอร์จากพื้นป่าทำให้นักวิจัยสามารถทำแผนที่คุณลักษณะเฉพาะของภูมิประเทศได้สิ่งที่พวกเขาพบทำให้ประหลาดใจอย่างมากและส่งโลกโบราณคดีไปสู่ความบ้าคลั่งนครวัดเดิมไม่ได้ตั้งอยู่กลางป่าอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ตั้งอยู่ใจกลางเขตเมืองขนาดใหญ่ที่มีความหนาแน่นต่ำซ่อนตัวอยู่ใต้ป่าเป็นซากของเครือข่ายถนนขนาดใหญ่เขตที่อยู่อาศัยและศาลเจ้าลำคลองและอ่างเก็บน้ำที่แห้งเหือดข้างนาข้าวนับพันในความเป็นจริงเครือข่ายขยายออกไปกว่า 1,500 ตารางกิโลเมตรซึ่งไม่น้อยไปกว่าการตั้งถิ่นฐานที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก่อนยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมภายในบริเวณนี้นักวิจัยสรุปได้ว่าจะมีประชากรเกือบ1ล้านคนอาศัยอยู่นี่เป็นการค้นพบที่น่าอัศจรรย์เป็นเมืองที่น่าเหลือเชื่อเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการว่ามีอยู่ในพื้นที่นี้ในขณะที่การวิจัยของลิด้ายังคงดำเนินต่อไปรายละเอียดเกี่ยวกับมหานครที่สาบสูญนี้ก็ยิ่งน่าทึ่งมากขึ้นไปอีกในปี1950และ60นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสเบอร์นาร์ดฟิลิปกรอสลีเออร์ได้ใช้โบราณคดีทางอากาศเพื่อพยายามสร้างระบบน้ำโบราณของคลองที่ล้อมรอบนครวัดขึ้นใหม่ผลงานของเขาเผยให้เห็นถึงระบบที่มีความซับซ้อนซึ่งกรอสลีเออร์ขนานนามนครวัดว่าเมืองไฮดรอลิกแต่จนกระทั่งอีแวนและเฟลเชอร์เข้ามาในปี2012ขอบเขตอันน่าทึ่งของระบบน้ำนี้ก็ชัดเจนยิ่งขึ้นพวกเขาใช้ลีด้าทำแผนที่ระบบน้ำทั่วทั้งเขตเมืองนครวัดนี่คือระบบอุทกวิทยาขนาดใหญ่ซึ่งจัดการกักเก็บและกระจายน้ำจากแม่น้ำสามสายที่แยกจากกันและรวมถึงทะเลสาบในบริเวณใกล้เคียงทั่วทั้งเขตเมืองแม่น้ำและลำห้วยถูกขุดและขยายเป็นคลองและร่องน้ำยาวกว่า15กิโลเมตรโดยมีความกว้าง 45-60 เมตรในขณะที่ระบบคันกั้นขนาดใหญ่จะคอยผันน้ำไปยังที่ที่จำเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าบารายถูกสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำและเครือข่ายของทุ่งที่มีกำแพงล้อมรอบขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการเกษตรข้าวที่ถูกน้ำท่วม
ด้วยระบบน้ำนี้ภูมิทัศน์ของนาขั้นบันไดที่ลาดเอียงจึงถูกสร้างขึ้นด้วยระบบน้ำประปาอิสระซึ่งจะเป็นฉนวนป้องกันเขตเมืองจากความแห้งแล้งแต่มันมีมากกว่านั้นระบบน้ำถูกสร้างขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อให้เป็นระบบขนส่งทั่วเขตเมืองเช่นเดียวกับน้ำประปาเพื่อการสุขาภิบาลในครัวเรือนนอกจากนี้ระบบน้ำยังรวมถึงอ่างเก็บน้ำจำนวนมากและร่องน้ำที่เต็มไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดซึ่งเป็นแหล่งอาหารเพิ่มเติมสำหรับประชากรอีกด้วยแท้จริงแล้วนครวัดเป็นเมืองไฮดรอลิกโบราณที่ล้ำหน้าซึ่งไปไกลเกินกว่าที่กรอสเออร์จะจินตนาการไว้ถึงกระนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่นักวิจัยค้นพบเกี่ยวกับนครวัดที่น่าเหลือเชื่อที่สุดในขณะเดียวกันคนอื่นๆก็มองหาความลับภายในกลุ่มนครวัดด้วยการค้นพบก็เริ่มปรากฏขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่านครวัดถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงรายละเอียดทางดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยาอย่างละเอียดจนน่าตกใจคือวิหารทั้งหลังถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของจักรวาลในจักรวาลวิทยาของศาสนาฮินดูแล้วที่ศูนย์กลางของจักรวาลนี้คือเขาพระสุเมนแห่งจักรวาลซึ่งแสดงด้วยหอคอยดอกบัวตูมที่เป็นศูนย์กลางและสูงที่สุดของนครวัดกำแพงล้อมรอบวิหารหลักเป็นตัวแทนของภูเขาที่อยู่สุดขอบโลกในขณะที่คูน้ำเป็นตัวแทนของทะเลจักรวาลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตทั้งหมดบนโลกด้วยวิธีนี้ใครก็ตามที่เข้าสู่นครวัดจะต้องผ่านพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ไปสู่การตรัสรู้ในตำนานฮินดูตั้งแต่การข้ามทะเลจักรวาลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่การตรัสรู้ผ่านอุปสรรคที่เราต้องเอาชนะในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไปสู่เขาพระสุเมนการสร้างสวรรค์บนโลกโดยใช้หินหลายล้านตันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แต่ไม่ใช่แค่จักรวาลวิทยาของศาสนาฮินดูเท่านั้นที่นำไปสู่การสร้างนครวัดแต่ยังมีรายละเอียดทางดาราศาสตร์ขั้นสูงจำนวนมากเช่นกัน